มีเควสเก็บทองไปแล้วนะคะคราวนี้สเปนโกบาสก็จะเป็นการใช้ทองจำนวน500หน่วยซายจะพาไปที่ Believer Beach อีกเช่นเคยนะคะที่นี่เราสามารถใช้ทองแบบมากที่สุดนะคะได้ถึงครั้งละ 4,000 หน่วยแต่ว่าสำหรับเควสนี้500หน่วยก็ไปที่นี่ได้เช่นกันค่ะอันนี้เป็นวิธีการสำหรับคนที่รีบแล้วก็คนที่ไม่คิดจะเอาทองไปทำอย่างอื่นนะคะเพราะว่ามันสามารถจบเควสได้ในการคุยแค่ครั้งเดียวส่วนถ้าใครอยากจะเอาทองไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์เช่นการอัปเกรดอาวุธไซก็แนะนำนะคะเพราะว่า1มันได้ XP แล้วก็2มันได้ใช้ทำเควสนี้ไปด้วยการอัปเกรดอาวุธเนี่ยเราสามารถไปอัปเกรดที่โต๊ะอัปเกรดอาวุธแล้วก็จะใช้ทองประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่จำนวนที่เพื่อนๆอัพนะคะซึ่งประมาณแค่2ขั้นเนี่ยนะคะอัพจากเทาไปฟ้าก็น่าจะเกิน500แล้วทีนี้เรามาที่ถึงตรงนี้นะคะไปคุยกับซันนี่แล้วก็เลือกให้ทิปคนขับรถบัสนะคะคนขับรถบัสเนี่ยเราสามารถให้ทิปได้ครั้งละ500หรือจะแบบเบิ่มๆเลยก็คือ 4,000 นะคะแต่ว่าในกรณีนี้เราก็จะเลือกที่จะให้แค่500นะคะเพราะว่าเอาแค่ตามจำนวนก็ได้ส่วนทองที่เหลือเผื่อเอาไปทำอย่างอื่นเนาะก็อย่างที่เห็นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทิปก็ทำแบบที่ใส่ทำนั่นแหละค่ะแล้วก็มันจะมีชื่อขึ้นทางด้านซ้ายด้วยว่าเราเนี่ยนะคะทำการให้ทิปคนขับรถบัสไปแล้วส่วนวิธีอื่นๆนะคะก็เช่นการเรียกซัพพลายดรอปการซื้ออาวุธการซื้อกระสุนการซื้อไอเทมอื่นๆนะคะสามารถทำได้เช่นกันขอเพียงแค่ทำให้ได้500หน่วยเท่านั้นเองค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตซายได้โดยการไปที่ไอเทมช็อปกดที่ support the creator พิมพ์ beauty and the bear ที่เป็น creator code ของทรายกด accept จากนั้นก็ซื้อของได้ตามปกติเลยค่ะเพื่อนๆซื้อของทรายก็ได้ค่าขนมหรือ donate ผ่าน true money wallet ทางเบอร์ที่อยู่ขวาบนได้เลยค่ะ